เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาที่อำเภอเขาชัยสนมีงานแต่งงานแต่งงานงานแต่งเป็นงานดีเนี่ยเป็นงานมงคลใช่นะฮะทีนี้เพื่อนเจ้าบ่าวเขาก็ใส่ชุดไทยกันไปครับนะคะแล้วชุดไทยแบบพี่หมื่นนี่เหรอใช่ใช่นะคะแล้วทีนี้เขาก็ขนอาวุธปืนกันไปด้วยเขาจะไปฆ่าใครอะฮะก็ไปยิงในงานแต่งนั่นแหละเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วยิงลงข้างทางนะคะคิดดูแล้วกันว่าปลอกกระสุนเนี่ยนับได้ประมาณ50กว่าปลอกหมายถึงว่าขบวนแห่ไปยิงเนี่ยปัง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 ใช่อ้าวแล้วคนขับรถผ่านไปผ่านมาทำไงต้องจอดเลยเหรอเพราะว่าคนที่ขับรถเขาคิดว่าเฮ้ยมีสงครามหรือเปล่าโอ้ระดมยิงกันมาเลยเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอกันก่อนค่ะอือฮึเอาไปเอาไปเป็นลูกซองเลยเฮ้ยเอานี่อาวุธสงครามเฮ้ยนี่มีอาวุธสงครามเนี่ยเขาเป็นทหารป่ะเอสเคป่ะนี่เนี่ยเอสเคพับฐานเนี่ยนี่ปืนสงครามเนี่ยนี่ลูกซองเนี่ยลูกซองอุ้ยถึงจะบ่าเป็นนายกสมาคมยิงปืนเหรอฮะน้องบ้องฮะมาถึงได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมเออมันเยอะมากนะโอ้เรียงหน้ากระดานยิงทีละคนเลยเอาให้หมดแม็กเลยยังไม่หมดเลยเนี่ยเอาอันนี้ขัดลำเฮ้ยไอ้นี่มัน M16 ป่ะพี่หมูไม่แน่ใจเหมือนกันฮะหน้าตาคล้ายๆเหรอยังไม่หมดยังไม่หมดยังอีกยังฮะไอ้คนสุดท้ายน่าจะเป็นปืนคอฮะยิงทีตัวโยกเลยไม่รู้ดูเป็นคอไหมไม่ก็ไอ้นี่มันนี่อยู่อเมริกาลุกโอ้โหบรรจุใหม่เนี่ยบรรจุเชี่ยแรงตายเนี่ยยิงแมงหนอนมิดแล้วสงครามนี่ปืนสงครามไม่เมื่อไหร่แล้วโกรู้เด็กกี่ลำอยู่นู้นได้ต้องให้ทรัมป์มาดูหน่อยฮะเราเอาไงอย่างนี้15คนภาพออกมาอย่างนี้เป็นยังไงต่อฮะน้องว่าก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนนี้บอกสั่งการด่วนแล้วนะคะให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงไปเก็บมาให้หมดพยานหลักฐานที่มีนะคะขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ที่ก่อเหตุทั้งหมดนี้ท่านบอกเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเพราะว่าการยิงปืนในที่สาธารณะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้สั่งการนะคะให้ชุดสืบสวนเร่งหาข้อมูลว่าปืนที่เอามาใช้กันเนี่ยเป็น10กระบอกเนี่ยเป็นปืนมีทะเบียนหรือเปล่ามีประวัติเคยเอาไปก่อเหตุอะไรมาหรือเปล่านะคะดีเลยฮะแต่ทีนี้ล่าสุดเนี่ยชุดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะไปตรวจที่เกิดเหตุไปนับปลอกกระสุนที่มันตกอยู่แถวนั้นเนี่ยนะคะครับผลปรากฏว่าเจอปลอกกระสุนปืนลูกซอง22ปลอกแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด11มม.อีก22ปลอกขนาด9มม.อีก6ปลอกแล้วก็เป็นกระสุนปืนนะคะ9มม.อีก1นัดนะคะที่หล่นอยู่ในที่เกิดเหตุอันนี้อยู่ที่บ้านเลขที่147หมู่ที่9ตำบลหานโพอำเภอเขาชัยสนที่พัทลุงนะคะฝั่งของพลตำรวจตรีฐากูลเนตรภุกกนะนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงก็บอกว่าเตรียมจะเอาผิดกลุ่มทั้งหมดนี้ฐานครอบครองอาวุธปืนพกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรสั่งให้ตรวจสอบในพื้นที่อยู่นะคะว่าปล่อยปละละเลยกันหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยเอาอาวุธปืนหลายสิบกระบอกเข้ามาในพื้นที่อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายนะคะเอาไปดูฝั่งเจ้าบ่าวกันหน่อยครับชื่อว่าคุณอุดมเด็กรักดำค่ะล่าสุดที่เดินทางเข้าพบตำรวจภูธรเขาชัยสนนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าเพื่อนๆ เนี่ยทำไปด้วยความคึกขนองแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดให้รายชื่อเพื่อนกับทุกคนกับเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่รู้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกให้มาภายใน 1-2 วันนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบกรณีร้อยตำรวจโทสมคิดคำคงที่เป็นพ่อของเจ้าสาวว่าเอ๊ะยังอยู่ในราชการหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นมีการออกมาห้ามปรามอะไรเลยที่สำคัญก็คือปล่อยให้ยิงปืนในที่สาธารณะโอ้หลายสิบนัดนะคือภาพที่เราเห็นเนี่ยแสดงว่ามีการนัดกันไว้นะครับพี่หมูฮะนัดกันแล้วว่าเฮ้ยเอาปืนมาแล้วมายืนดีลังแถวแล้วก็ให้คนนึงเป็นคนถ่ายภาพนะฮะตั้งใจเลยนะฮะโอ้โหน่ากลัวจริงเลยสิบคนเลยอ่ะเอาเสกโลโซนี่ยิงแค่ไม่กี่นัดนะฮะสิบนัดโดนนะฮะชิดซ้ายไปเลยนะพี่เสกโลโซนะมาเจอคณะเนี้ยอย่างนี้ก็คุกสถานเดียวครับครับครับฮะ